สวัสดีตอนเช้าวันหยุดครับเช้าวันหยุดวันนี้ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆน้องๆพี่ๆนะครับบริษัทเชฟโรเลตประเทศไทยนะครับที่ปิดกิจการลงนะครับน้องมนุษย์เงินเดือนทุกท่านที่มองหาอาชีพเสริมอยู่นะครับที่ต้องการหารายได้พิเศษมาปลูกอ้อยนะครับอีกหนึ่งอาชีพก็มีน้องๆโทรถามนะครับว่าตกงานแล้วอยากปลูกอ้อยทำยังไงบ้างนะครับก็ติดต่อมาซื้อพันธุ์อ้อยนะครับวันนี้ก็มาพันธุ์อ้อยส่งน้องเขานะครับภารกิจวันนี้นะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอาปูนแดงมาทำไมนะครับปูนแดงก็เพื่อที่จะทาแผลที่เราหั่นนะครับที่เราหั่นแผลนะเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับป้องกันเชื้อราป้องกันอ้อยเน่านะครับเป็นการรักษาแผลให้อ้อยนะครับมันสมัยโบราณนะครับเรามีบาดแผลก็เอาปูนแดงทาห้ามเลือดนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับวันนี้เทคนิคพานุก็เอามาใช้ในการหั่นอ้อยเพื่อส่งลูกค้านะครับอันนี้ก็จะเตรียมส่งวันนี้นะครับไปส่งพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวันนี้รถขนส่งไม่เข้าสวนนะครับพันอ้อยที่จะส่งนี้เป็นอ้อยสิงคโปร์นะครับอ้อยสิงคโปร์นะครับเราจะคัดตาสวยๆทั้งนั้นนะครับอ้อยสิงคโปร์ไร่นำโชคอุดรธานีนะครับสมาชิกที่สั่งไปก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอ้อยสิงคโปร์เราสังเกตจากไหนครับจากร่องนะครับจะมีตรงตาแหลมนะครับตาแหลมมีร่องตรงนี้นะครับวันนี้ลูกค้าสั่งแบบหั่นแบบ2ข้อตาแล้วก็1ข้อตานะครับมีดเราก็ทำเองนะครับทำเองแบบพอเพียงนะครับหั่นชิบเห็นไหมครับทาปูนแดงไว้นะครับก่อนส่งนะครับเพื่อเป็นการรักษาแผลนะครับบางท่านสอบถามมาว่า1ตานะครับ1ข้อตานี้นะครับเราจะนับเป็นตาอ้อยสิงคโปร์คัดพิเศษตาละ10บาทนะครับเกิดแน่นอนนะครับ1ตาก็จะเกิดประมาณได้ประมาณ9หน่อถึง10หน่อนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นหน้าบ้านที่ปลูกไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอ้อยที่หั่นส่งลูกค้าไปแล้วก็เลยมันไม่ปูนก็เอามาเพาะดูนะครับนี่เป็นน้ำอ้อยเราส่งนะครับเพาะ1ตานะครับตาที่ไม่สมบูรณ์เราก็เอามาลองเพาะดูก็เกิดเหมือนเดิมนะครับเกิดเหมือนเดิมอันนี้หน่อที่เหลือจากการส่งนะครับก็เอามาลองปลูกไว้หน้าบ้านอันนี้เป็นข้อตาเดียวนะครับก็มาดูว่าแตกกอดีมากเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับอันนี้กับ10หน่อนะครับนี่ก็ถือว่าแตกกอดีนะครับสิงคโปร์นะครับน้องๆที่สนใจนะครับที่ตกงานไม่ต้องกลัวนะครับน้องๆที่ตกงานมนุษย์เงินเดือนทุกท่านนะครับที่มองหาอาชีพเสริมนะครับปลูกอ้อยคั้นน้ำก็เป็นอีกอาชีพนะครับที่สามารถสร้างรายได้ให้เรานะครับเป็นนายตัวเองไม่ต้องไปง้อใครนะครับโรงงานปิดแล้วก็อยู่ได้นะครับอาชีพเสริมนะครับสามารถแปรรูปได้หลายอย่างนะครับอ้อยคั้นน้ำครับวันนี้ก็กำลังหั่นอ้อยเตรียมจัดส่งให้นะครับรอปลูกได้แน่นอนนะครับครับก็ลองสั่งไปปลูกไว้ทำพันธุ์ก่อนนะครับแล้วค่อยขยายพันธุ์ต่อไปนะครับท่านที่ต้องการรายได้เสริมนะครับอยากขายอ้อยคั้นน้ำก็ต้องมีอ้อยเป็นของตัวเองนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะครับเราซื้ออ้อยไปคั้นนะครับกิโลละ10บาทนะครับแล้วก็เอาปลายไว้เตรียมคั้นเตรียมปลูกก็ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่บริษัทปิดนะครับก็บริษัทนะครับที่จะปิดตัวลง
นะครับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับบางท่านที่ทำเกษตรแต่ยังไม่มีความรู้ก็ลองศึกษาใน YouTube นะครับมีหลายท่านที่แนะนำได้ดีนะครับวันนี้พานุเกษตรวันหยุดก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสู้ๆนะครับเพื่อให้ได้นะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเช่นเคยมอบความไว้ใจนะครับสำหรับพันอ้อยจากไร่น้ำชุกอุดรธานีของเรานะครับเตรียมจัดนี้นะครับล็อตใหม่จะเปิดอีกเดือนเมษายนนะครับท่านใดที่สนใจท่อนพันอ้อยก็รอเดือนเมษานะครับช่วงนี้ก็ทยอยจัดส่งให้ลูกที่สั่งจองไว้ก่อนนะครับเกษตรวันหยุดพานุก็ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเช่นเคยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ